สติ๊กเกอร์ลายบอร์ดเกมวันเดอร์มีจำหน่ายแล้วอย่าลืมไปค้นหาคำว่าบอร์ดเกมวันเดอร์ในไลน์ช็อปนะครับสวัสดีครับผมโน้ตครับจากบอร์ดเกมอะคาเดมี่ครับวันนี้เราจะมาสอนเกมในช่วงทำเส้นเหมือนเรียนมาโดยที่เกมที่เราจะมาสอนวันนี้ชื่อว่าเกม V Virus ครับเกม V Virus ครับเป็นเกมที่มีธีมเกี่ยวกับว่าโลกเรากำลังถูกแพร่เชื้อมีโรคระบาดแพร่เชื้อกันหนักมากโดยที่แบบแล็บทั่วโลกถูกทำลายไปหมดแล้วเหลือห้องแล็บอยู่ห้องเดียวซึ่งห้องแล็บนั้นก็คือที่นี่นี่เองที่เราจำลองสถานการณ์ในที่ทุกๆคนเนี่ยครับได้รับส่วนบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับที่พยายามคิดค้นหาวัคซีนให้เจอซึ่งวัคซีนจะหน้าตาประมาณอย่างนี้มันจะอยู่ใต้กอง15ใบล่างโดยที่ในกลุ่มเราเนี่ยดันมีคน1คนที่ติดเชื้อแล้วโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครเกมนี้ครับเริ่มมาง่ายๆคือเราก็จะจั่วการ์ดมา1ใบในมือเราก็จะมีทุกคนจะมีการ์ดไวรัสอยู่2ใบในมือมีการ์ดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมีจั่วการ์ดขึ้นมา1ใบพอเราจั่วการ์ดมา1ใบเสร็จปุ๊บเราแค่เลือกว่าเราจะใช้การ์ดอะไรคราวนี้ผมจะมาอธิบายถึงตัวการ์ดนะครับการ์ดทั้งหมดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้โอเคโดยที่นี่ครับการ์ดใบแรกเลยครับเป็นการ์ดมีดครับการ์ดมีดสามารถโจมตีผู้เล่นได้โดยที่ผู้เล่นแต่ละคนครับจะมีเลือดเต็มอยู่ที่4ครับถ้าเกิดโดนโจมตี1ครั้งเลือดก็จะเหลือ3โดนโจมตีไปเรื่อยๆกลายเป็น0ปุ๊บแพ้เกมทันทีแต่ละคนก็จะมีเลือด4นะครับโอเคอันนี้จะวางไว้ข้างหน้าของแต่ละผู้เล่น1คนเลยปึ๊บโอเคอันนั้นคือมีดครับมีดจะบอกอยู่ว่าระยะสามารถโจมตีได้แค่คนทางซ้ายคนทางขวาปืนครับปืนมี2ระยะปืนสามารถยิงคนห่างไป2ระยะได้อย่างเช่นสีแดงสามารถยิงสีน้ำเงินได้โอเคโดยที่ปืนจะทํา1ดาเมจเหมือนกันปืนกับมีดต่างกันอยู่แค่อีกอย่างนึงก็คือว่าปืนสามารถใช้กี่ใบก็ได้สมมติว่าผมมีปืน3ใบผมใช้แดงใช้ปืน3ใบครับโจมตีสีเหลือง3ทีเลือดเขาก็จะลดลงแต่มีดใช้ได้แค่อันเดียวโอเคอันต่อไปครับเอ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์เอาไว้สแกนมือครับถ้าผมการ์ดใช้การ์ดใบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บผมจะได้ดูการ์ดในมือทั้งหมดเลยของผู้เล่น1คนพอผมดูเสร็จผมจะพูดอะไรก็ได้ครับถ้าผมเป็นคนดีผมก็อาจจะพูดความจริงนะครับแต่ถ้าเกิดผมเป็นคนติดเชื้อผมอาจจะทำเป็นบลัฟว่าเขาติดเชื้อแล้วหรือว่าอะไรก็ว่าแล้วแต่นะครับโอเคอันนั้นคือเอ็กซเรย์ครับอันถัดไปคือเกาะครับเนื่องจากเรามีการโจมตีกันเกิดขึ้นเกาะสามารถลดดาเมจได้1ครับสมมติเขายิงผมมา3นัดผมใช้โล่1นัดมันก็จะกันได้1นัดนะครับเข้ากับก็จะเข้าเลือด2โอเคโล่เอาไว้กันนะครับใช้ได้ทันทีเลยต่อไปครับซัพพลายครับเมื่อเราใช้การ์ดใบนี้เราจะสามารถจั่วการ์ดจากกองกลางได้2ใบครับเป็นการจั่วการ์ดแต่เกมนี้ครับเรามีแฮนด์ลิมิตครับแฮนด์ลิมิตก็คือถ้าการ์ดเกิน7ใบเมื่อไหร่ตอนจบเธอเราต้องทิ้งไพ่ออกด้วยโอเคครับมาถึงใบถัดไปครับใบถัดไปคือการ์ดเพิ่มเลือดครับพูดง่ายว่าใช้ใบนี้ปุ๊บเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นแถบมันไปทางขวานะครับก็จะเพิ่มเลือดขึ้นต่อไปครับถุงมือเอาไว้กันเชื้อไวรัสครับเกมนี้นอกจากเราจะมีการโจมตีกันเรายังมีการแลกการที่เกิดขึ้นด้วยอย่างเช่นว่าเข้าเทิร์นผมปุ๊บผมบอกว่าเทิร์นนี้ผมไม่อยากยิงใครหรือว่าผมอาจจะไม่มีอาวุธอยู่ในมือเลยผมก็จะบังคับว่าผมต้องแลกการกับคนอื่นอย่างเช่นขอแลกหน่อยเวลาแลกครับเลือกผู้เล่น1คนคนนั้นเขาจะบังคับเลือก1การ์ดมาให้เราทันทีโดยที่เขาจะไม่ได้ดูว่ามันคืออะไรพอเขาส่งการ์ดมา1ใบปุ๊บต่างฝ่ายต่างแอบดูการ์ดครับปึ๊บแล้วจะพูดอะไรก็ได้หรือจะไม่พูดก็ได้ครับโอเคอันนั้นคือการแลกการ์ดครับคราวนี้การ์ดอีก1ใบผมลืมใส่ไปตรงนี้นะครับเป็นการ์ดไวรัสครับการ์ดนี้ทุกคนจะมีอย่างน้อยคนละ2ใบแต่ตอนเริ่มต้นผมจะเอาการ์ดไวรัสเนี้ยสุ่มไปใน15ใบแรกโดยคนที่ได้การ์ดไวรัส3ใบจะเป็นคนแรกที่ติดเชื้อนะครับหมายความว่าถ้าผมเปิดการ์ดมาในมือปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเริ่มต้นมือผมเป็นอย่างนี้มีไวรัส1ใบ2ใบแล้วก็3ใบนะครับหมายความว่าผมเป็นคนแรกที่ติดเชื้อเป้าหมายของคนติดเชื้อพยายามแพร่เชื้อให้ทุกคนแพร่เชื้อครบทุกคนเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บเขาชนะทันทีโดยที่แพร่เชื้ออย่างที่บอกครับแลกของเราแลกของไปปุ๊บเราส่งเชื้อไวรัสให้เขาเมื่อไหร่เขาส่งอย่างอื่นมาที่ไม่ใช่ถุงมือเขาจะติดเชื้อทันทีแต่ว่าถ้าเกิดเขาส่งถุงมือมาให้เราส่งไวรัสไปให้เขาจะไม่ติดเชื้อต่อให้เขามีไวรัส
ผูก7ใบก็ตามแต่เขาก็จะไม่ติดเชื้อเพราะเขาให้ถุงมือเราตลอดโอเคนะครับถ้าเกิดเขาติดเชื้อแล้วสมมุติเขาไม่ได้ถุงมือผมมาเขาติดเชื้อแล้วเขาจะกลายเป็นพวกเดียวกับเราทันทีเลยก็คือจะเปลี่ยน mindset เลยเป้าหมายจะพยายามแพร่เชื้อให้ทุกคนหรือว่าทำลายล้างทุกคนทิ้งเหลือแค่คนที่ติดเชื้อเท่านั้นคราวนี้ครับผู้ที่รอดชีวิตอยู่นะครับพูดง่ายๆคนที่ยังไม่ติดเชื้อทำอะไรได้บ้างนี่เลยครับพยายามถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุดครับเพื่อหาใบนี้ครับใบนี้เป็นใบวัคซีนครับวัคซีนจะมีแค่1ใบในเกมมันจะถูกสุ่มอยู่15ใบล่างสุดถ้าเกิดเจอการ์ดใบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บให้เปิดทันทีเลยแม้ว่าคุณจะเป็นคนติดเชื้อหรือไม่ก็ตามพอเปิดปุ๊บเราจะบังคับทิ้งการ์ดไวรัสทั้งหมดในมือและเราจะกลับกลายเป็นคนอีกครั้งก็คือต่อให้ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อทิ้งไวรัสหมดมือแล้วหลังจากนั้นเราจะมีภูมิคุ้มกันครับก็คือจำเราจะไม่ติดเชื้ออีกแล้วเขาจะไม่สามารถแพร่เชื้อเราได้แล้วการ์ดวัคซีนที่ใช้แล้วจะถูกกลับเข้าไปในกองตอนท้ายๆเกมนะครับการ์ดก็จะเหลือประมาณไม่เกิน15ใบนะก็จะกลับเข้าไปในกองแล้วก็สับใหม่ถ้าเกิดคนอื่นเปิดเจอวัคซีนอีกก็ใช้อีกถ้ามีในเกมมีคนอยู่กี่คนก็ตามครึ่งหนึ่งใช้การ์ดวัคซีนเมื่อไหร่คนจะชนะทันทีครับเกมก็ง่ายๆประมาณแค่นี้คราวนี้มาถึงตอนจบเกมตอนจบเกมจะมีอยู่หลายกรณีเช่นกรณีแรกถ้าเกิดว่าไวรัสแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ครบหมดไวรัสก็ต้องคุยกันเหมือนประกาศชัยชนะว่าเอ้ยอ้าวติดเชื้อหมดแล้วติดเชื้อหมดแล้วว่าประกาศชัยชนะทีมเวลาก็จะชนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคนสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้หมดมีคนติดเชื้ออยู่คนเดียวหรือ2คนก็ตามพอคนฆ่าปุ๊บไวรัสหมดเมื่อไหร่ปุ๊บคนก็จะชนะทันทีโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ระหว่างเกมมีหนึ่งอย่างก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมมติมีคนคนหนึ่งที่ถูกฆ่าตายไปเขาจะเป็นคนบอกว่าเกมจบหรือเปล่าอย่างเช่นในกรณีที่เขาไม่ได้ติดเชื้อนะครับเขาก็จะบอกว่าเกมยังไม่จบครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า1เขาไม่ได้ติดเชื้อหรือว่า2เขาแพร่เชื้อให้คนอื่นไปแล้วหรือว่า3มีคนติดเชื้อคนอื่นนอกจากเขาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคนที่บอกว่าเกมจบหรือไม่จบจริงๆแล้วคือเราก็สามารถเล่นต่อได้เล่นต่อไปปุ๊บแต่คือมันก็จะเสียเวลาเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วคนก็จะเจอวัคซีนอยู่ดีก็ประมาณนี้ครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้ที่www.boardgameacademy.com นะครับก็ยังไงก็สนใจสอบถามหรือมาลองเล่นที่ร้านแถวนี้ได้นะครับขอบคุณครับ